วันนี้มีเค้กช็อกโกแลตนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนพอเข้ากันเติมน้ำเย็นไข่ไก่และสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้เครื่องตีมือถือตีด้วยความเร็วต่ำพอส่วนผสมเข้ากันดีเพิ่มความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นลดความเร็วต่ำเติมดาร์กช็อกโกแลตละลายตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์ปิดหน้าขนมด้วยฟรอยนำลงนึ่งในรังถึงที่น้ำเดือดโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำเค้กที่นึ่งสุกมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงจากนั้นเทดาร์กช็อกโกแลตละลายให้เคลือบทั่วทั้งชิ้นโรยไว้ช็อกโกแลตชิพด้านบนให้สวยงามพักจนช็อกโกแลตทรงตัวตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ